ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับ M Class A รุ่นใหญ่ตัวใหญ่สวยคลาสสิกเสียงดีพลังขับเยอะมาอีกตัวหนึ่งนะครับมาร้าน PM 8000 นะครับตัวนี้เป็นแอมรุ่นใหญ่ที่เสียงดีมากๆนะครับสามารถเล่นได้2ระบบเลยนะครับเล่นได้ทั้งเป็น Class A B และเป็น Class A นะครับโดยเรากดปุ่มเลือกตัวนี้นะครับนะฮะถ้าเรากดออกก็คือเป็น Class A B นะครับกำลังขับก็จะได้ถึง100วัตต์บวก100วัตต์ต่อข้างนะครับแต่ถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยกำลังขับนะครับก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเล่นเป็นโหมด Class A ซึ่งให้เสียงที่หวานนะครับที่นักเล่นเขาชอบเล่นกันนะครับก็จะเหลือกำลังขับข้างละ25วัตต์บวก25วัตต์นะครับเครื่องตัวนี้นะครับภายในนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดใช้อะไรอย่างดีเกรด A เลยนะครับตัวนี้จัดเป็นแอมรุ่นใหญ่ตัวใหญ่ของเขาเลยนะมาร้านเขาทำออกมาในโอกาสที่เขาทำแอมนะครับมาสะสมมานะครับ50กว่าปีแล้วเขาก็เลยทำแอมตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้ปรัชญาว่าให้เสียงที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับภายในต่างๆตัวนี้สามารถต่อลำโพงได้2คู่4ตู้นะครับมีรีโมทนะครับรีโมทแท้ตรงรุ่นให้กดได้ทั้งหมดนะครับเร่งลดเสียงได้นะครับทุกอย่างนะครับกดมิวนะครับกดอะไรเลือกฟังก์ชันต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สามารถปรับเบสแหลมหรือจะเอาแบบไม่ผ่านโทนก็ได้นะกดออกก็จะแบบแฟตเลยนะไม่ผ่านโทนเลยนะครับก็ได้นะครับปุ่มต่างๆวอลลุ่มต่างๆภายในยังเป็นของเดิมๆทั้งหมดไม่เคยเปลี่ยนหรือซ่อมใดๆซึ่งไม่มีข้อค่าข้อแคกนะครับหน้าปัดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับดูเลยนะดูเลยนะครับตัวนี้นะครับสเปคของเขาเลยนะครับความเพี้ยนฮาร์โมนิกนะฮะคลาส AB 0.015% คลาส A 0.010% นะครับ Frequency Response นะ 10Hz ถึง 100K นะครับตัวใหญ่นะครับแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่มากมายเท่าไหร่นะเพราะเป็นแอมรุ่นใหม่แล้วนะครับเทคโนโลยีต่างๆอัดแน่นอยู่ภายในแล้วเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเครื่องภายในนะครับสวยมากๆเลยนะครับน้ำหนัก 12.3 กิโลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาเรื่องอยู่สภาพต่างๆดูเอาเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับน็อตที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นน็อตทองแดงทั้งหมดนะครับนี่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับแจ็คสัญญาณเข้านี่เป็นแจ็คทองทั้งหมดเลยนะครับเป็นแจ็คทองทั้งหมดเลยดูนะเห็นไหมเป็นแจ็คทองทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวต่อลำโพงก็ต่อได้2คู่4ตู้นะครับเปิดได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็พาร์คโฟโน่เขาอยู่นี่นะตัวนี้ใช้ไฟ100โวลต์นะครับใช้หม้อแปลงนะครับใช้หม้อแปลงเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายราคาไม่แพงมากนะครับผมมีจำหน่ายนะครับใครชอบหม้อแปลงแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับใครอยากได้ของดีๆสภาพสวยๆหรือเล่นเป็นแอมคลาส A นะครับชอบก็จัดได้เลยนะเล่นได้ทั้งคลาส A และคลาส AB ในตัวนะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปแกะดูภายในสวยๆกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเสียงกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูภายในกันนะครับแกะออกมาก็จะเห็นวงจรสวยๆแบบนี้เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับมาร้านรุ่นนี้ใช้อะไหล่เกรดออดิโออย่างดีเลยนะครับฟรีนะฮะภาพจ่ายไฟเห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดไม่เคยซ่อมใดๆทั้งสิ้นและยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอะไหล่ทุกชิ้นยังเดิมๆทั้งหมดนี่นะภาคขยายนะครับก็จะมีกล่องทองแดงด้วยนะครับภาคปรีดิฟของเขานะนี่ฮะเป็นกล่องทองแดงตีมาล้านเลยนะครับแยกซ้ายและขวานะครับหม้อแปลงขนาดใหญ่นะครับภาคจ่ายไฟใช้ซีเกรดออดิโออย่างดีนะครับมีภาคจ่ายไฟสแตนด์บายย่อยแล้วก็ยังมีภาคจ่ายไฟปรีแอมก็ใช้ซีอย่างดีทั้งหมดเลยนะครับดูนะสภาพสวยๆชุดนี้ก็จะเป็นชุดเซเลคเตอร์โดยใช้รีเลย์มาตัดต่อสัญญาณนะครับสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยเป็นระบบคลาส A และคลาส AB นะครับทุกอย่างยังใช้งานได้ดีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับดูเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็วอลลุ่มนะครับก็มีมอเตอร์ติดอยู่นะวอลลุ่มเดิมๆทั้งหมดเนี่ยไม่มีข้อค่าข้อแคกยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับมาดูด้านหลังกันชัดๆนะครับแล้วภาครีโฟโน่ก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับรุ่นนี้ภาครีโฟโน่เสียงดีมากๆเลยนะครับดูเลยนะครับภายในไม่มีซ่อมแม้แต่นิดเดียวนะครับใครอยากได้ของดีๆสภาพสวยๆนะครับก็จัดได้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันนะครับเรามาทดสอบเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงบรรเลงให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดลูกทุ่งให้ฟังในแท็กหลังนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงบรรเลงกันก่อนนะครับ
อันนี้ฟังในโหมดคลาส A นะครับอันนี้แบบแฟลตนะไม่ผ่านการปรุงแต่งนะครับไม่ผ่านนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะลองเพลงลูกทุ่งให้ฟังกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงลูกทุ่งบ้างนะครับไป
ศักดิ์ศรีต้องแอบร้องหลังมากเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเวลาเบาวันรุ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยกิฟต์เลยนะไม่มีสีคำโกนแม้แต่นิดเดียวสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ